พี่สุภาวดีถามว่าตอนนี้เป็นไมเกรนอยู่นะครับควรจะทานยาอะไรนี่จริงๆแล้วเนี่ยยาไมเกรนเนี่ยจริงๆมีหลายตัวมากๆเลยแต่แต่ละคนเนี่ยตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมจะไม่แนะนำเรื่องยาแต่ว่าจะแนะนำให้ไปปรึกษาหมออายุรกรรมโรคระบบประสาทก่อนเพื่อให้เขาตรวจดูก่อนว่า1เป็นไมเกรนไหม2กินยาอะไรดีทำไมผมถึงแนะนำแบบนั้นเพราะว่าผมเจอเยอะมากเลยคนที่คิดว่าตัวเองเป็นไมเกรนแต่พอหมอระบบประสาทดูแล้วไม่ใช่ผลสุดท้ายพอทานยาไมเกรนจึงไม่เบาเพราะเขาไม่ได้เป็นไมเกรนไงทุกคนดังนั้นใครก็ตามนะครับที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นไมเกรนหรือเปล่ากินยามานานมากเลยทำไมตัวเองยังเป็นไปในหายนะครับมันไม่ค่อยทุเลาเลยให้ไปปรึกษาก่อนเพราะบางคนอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมบางคนอาจจะเป็นไมโอฟาเชียลเพนบางคนอาจจะเป็นเทนชันเฮดเอทบางคนอาจจะเป็นโรคอื่นๆก็ได้แต่สำหรับใครก็ตามที่ทานยาไมเกรนอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะทานอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งผมแนะนำว่าอาจจะทานเป็นผักใบเขียวผักใบเขียวเนี่ยมีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบหรืออาจจะทานเป็นอะโวคาโดก็ได้อะโวคาโดวันละครึ่งลูกเนี่ยมีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบทำไมผมถึงแนะนำเป็นแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมเนี่ยมันมีส่วนประกอบในการช่วยให้การยืดหยุ่นของหลอดเลือดทำงานได้สมดุลมากขึ้นพอเราเป็นไมเกรนใช่ไหมตัวหลอดเลือดเนี่ยบางทีมันขยายตัวปึ๊กแล้วก็ไปชนกับนะครับส่วนประกอบของสมองมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีอาการปวดหัวขึ้นมาดังนั้นการที่เราทานแมกนีเซียมเนี่ยมันจะช่วยทำให้นะครับหลอดเลือดเนี่ยมันอยู่ในช่วงภาวะสมดุลไม่โป่งพองจนกระทั่งไปกดสมองแล้วทำให้มีอาการปวดหัวของไมเกรนกำเริบขึ้นได้แต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทานอะโวคาโดกับผักใบเขียวทุกวันเนาะผมใช้ทานเป็นนิวซีบีในนิวซีบีเนี่ยจะมีวิตามินซีวิตามิน B1 ถึง12มีวิตามิน D3 จากธรรมชาติอยู่แล้วแต่ผมแอดคิเลเทดแมกนีเซียมเข้าไปด้วยทำไมต้องเป็นคิเลเทดแมกนีเซียมไม่กินเป็นแมกนีเซียมทั่วไปล่ะเขาพบว่าคิเลเทดแมกนีเซียมเนี่ยจะดูดซึมและเอาไปใช้ในร่างกายมนุษย์ได้ดีกว่านะครับส่วนใครก็ตามอยากดูส่วนประกอบนะครับอยากปรึกษาแอดมินเพิ่มเติมก็พิมพ์คำว่า New CB แล้วสอบถามแอดมินได้เลยรักทุกคนนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมที่น่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับฝากคำถามไว้ได้แล้วผมจะมาทำคลิปสั้นๆแบบนี้ตอบคำถามเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ